ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์นะคะกลับมาพบกับคุณที่นี่อีกครั้งหนึ่งค่ะทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์นะคะวิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมกับดิฉันรัศมีมณีนินสยามคือบ้านของเรานะคะวันนี้มาถึงตอนที่27แล้วค่ะงานเขียนของเอ็ดนาบรูเนอร์บาลีแมรี่บาลีสแตนตันเรียบเรียงเด็กวัฒนารุ่น100แปลค่ะวันนี้จะเป็นบทที่ชื่อว่าปลากินยุงและปลาเดินได้ลองดูนะคะว่าปลาในยุคนั้นสมัยนั้นมีปลาอะไรที่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วหรือว่าปลาอะไรที่แตกต่างไปจากปัจจุบันนะคะบางอย่างก็คงจะยังมีอยู่แต่บางอย่างนี่อาจจะหายากแล้วก็ได้นะคะและที่สำคัญก็คือเป็นการเล่าโดยฝรั่งที่ก็คงจะตื่นตาตื่นใจเห็นทุกสิ่งทุกอย่างน่าสนใจไปหมดตรงนี้ดีค่ะทำให้เกิดการบันทึกพอถ้าเกิดเป็นคนไทยเราก็เห็นอยู่ทุกวันก็ไม่ได้คิดว่าเป็นสิ่งพิเศษอะไรเพราะฉะนั้นในประสบการณ์นะคะของชาวต่างชาติที่เข้ามาเมืองไทยในอดีตเนี่ยก็จะเป็นเอกสารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากนะคะเพราะว่าเขาจะบันทึกเอาไว้ละเอียดทีเดียวฝรั่งนี่ช่างจดนะคะคนไทยเราช่างพูดเอาละถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยนะคะกับตอนที่27ปลากินยุงและปลาเดินได้จากการบันทึกของเอ็ดนาบรูเนอร์บาลีค่ะในบทที่ชื่อว่าปลากินยุงและปลาเดินได้เอ็ดนาเล่าถึงผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นหญิงสูงวัยมีเสน่ห์น่ารักที่เธอได้มีโอกาสรู้จักตั้งแต่สมัยที่เธอเข้ามาอยู่ในกรุงเทพใหม่ๆผู้หญิงคนนี้ย้ายมาจากประเทศพม่าตั้งแต่ตอนที่แต่งงานใหม่ๆเมื่อประมาณ15หรือ20ปีก่อนหน้านั้นพ่อและก็สามีของเธอเป็นชาวอังกฤษที่เข้ามารับราชการในสยามส่วนแม่เป็นชาวพม่าพูดง่ายๆก็คือเธอเป็นลูกครึ่งพม่าอังกฤษนะคะพ่อเป็นอังกฤษแต่แม่เป็นพม่าสมัยนั้นความคิดเกี่ยวกับเรื่องของลูกครึ่งโดยเฉพาะลูกครึ่งฝรั่งยังไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดาที่เป็นที่ยอมรับแล้วก็กลายเป็นจุดเด่นเหมือนปัจจุบันนะคะผู้หญิงคนนี้จึงค่อนข้างจะน่าเห็นใจมากเพราะว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ในกรุงเทพเนี่ยไม่คบกับเธอเหมือนกับว่าเธอได้ทำอะไรผิดจนไม่อาจอภัยให้ได้ก็มีเอ็ดนาเนี่ยแหละค่ะที่คบหากับเธอแล้วก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนน่ารักแต่เมื่อเวลาล่วงเลยไปจนกระทั่งถึงตอนที่เอ็ดนาได้อำลาจากประเทศสยามผู้หญิงคนนี้ก็ได้กลายเป็นที่รักใคร่แล้วก็นับหน้าถือตาอย่างมากอาจจะมากที่สุดคนหนึ่งในแผ่นดินนี้เลยก็ว่าได้เอ็ดนาว่าอย่างนั้นนะคะเธอเป็นเพื่อนของบรรดาราชนิกุลนักการทูตแล้วก็ใครต่อใครแทบจะทุกเชื้อชาติทุกศาสนาผู้หญิงคนนี้สะสมพันธุ์พืชชนิดต่างๆเป็นงานอดิเรกค่ะขณะที่ว่าหอพันไม้แห่งอังกฤษได้ให้เกียรตินำชื่อของเธอไปตั้งเป็นชื่อพืชเขตร้อนที่หายากหลายชนิดตอนที่เธอมีอายุกว่า70ปีเธอก็ยังมาพักกับเอ็ดนาเป็นเวลา1เดือนแล้วก็ยังคงขยันทำงานอย่างขมักขม้นทุกวันโดยการนำพันธุ์พืชชนิดต่างๆมาแยกประเภทตากให้แห้งแล้วก็จัดเตรียมสำหรับการลำเลียงขนส่งครั้งหนึ่งระหว่างการเดินทางกลับจากอังกฤษค่ะผู้หญิงคนนี้ได้แวะที่ประเทศซีเรียนะคะซึ่งสมัยก่อนนี้ก็น่าจะเป็นประเทศที่สวยงามแล้วก็น่าอยู่นะคะและเธอก็ไปได้ปลาตัวเล็กๆซึ่งกินลูกน้ำเป็นอาหารซึ่งมีชื่อว่าแกมบูเชียกลับมาด้วยทีนี้ความที่ต้องเดินทางในเรือเป็นระยะทางค่อนข้างไกลแล้วก็ต้องต่อรถไฟอีก2วันกว่าจะถึงกรุงเทพปรากฏว่าไอ้ปลาแกมบูเชียเนี่ยก็เหลือที่รอดชีวิตเพียงแค่7ตัวเท่านั้น
จากทั้งหมด26ตัวที่เธอนำมาด้วยเธอก็รีบมอบปลาเหล่านี้ให้กับเจ้ากรมรักษาสัตว์น้ำในทันทีทางราชการก็ได้นำมาขยายพันธุ์ต่อจนต่อมากลายเป็นปลาที่พบเห็นกันทั่วไปตามประเทศต่างๆในเอเชียมีเชิงอัดอธิบายค่ะว่าปัจจุบันก็ยังคงมีปลาชนิดนี้อยู่ตามแม่น้ำลำคลองโดยมีชื่อเรียกง่ายๆตามประโยชน์ของมันว่าปลากินยุงอันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าหมายถึงปลาอะไรเมื่อมาอยู่ที่ตรังแล้วนานๆเอ็ดนาก็จะมีโอกาสขึ้นมาที่กรุงเทพสักครั้งและครั้งหนึ่งก็ได้เจอกับท่านเจ้ากรมในงานเลี้ยงอาหารค่ำก็ออกปากว่าจะขอนำปลาแกมบูเชียกลับไปแพร่พันธุ์ที่ตรังบ้างได้ไหมบางทีเนี่ยอาจจะช่วยให้โรคมาลาเรียบรรเทาเบาบางไปได้บ้างนะคะในขณะที่กำลังขึ้นรถไฟกลับก็มีคนนำปลาแกมบูเชียบรรจุในถังน้ำมันก๊าซขนาด5แกลลอนมามอบให้กับเอ็ดนาถึงที่สถานีการเดินทางคราวนั้นใช้เวลา25ชั่วโมงแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดของเดือนเมษายนกว่าจะกลับถึงบ้านปรากฏว่าปลาเหล่านั้นตายหมดค่ะไม่เหลืออีก 2-3 เดือนต่อมาทางเจ้ากรมก็ส่งปลาชุดใหม่มาให้อีกโดยฝากมากับผู้ช่วยชาวสยามซึ่งเดินทางมาทำงานในท้องที่แถวนั้นเมื่อนำปลามาถึงเอ็ดนาก็รีบสั่งให้คนสวนทำความสะอาดบ่อบัวในสวนหน้าบ้านทันทีนะคะแล้วก็กำชับกำชาอย่างดีว่าจะต้องไม่มีปลาอื่นหลงเหลืออยู่ในบ่อนั้นเลยเพื่อที่จะไม่เป็นปัญหากับการขยายพันธุ์ปลาแกมบูเชียของเธอแล้วก็ระหว่างที่ขุดลอกโคลนขึ้นมานั้นคนสวนก็ได้พบปลาซึ่งมีความยาวประมาณ 6-7 นิ้วข้อตัวหนึ่งนะคะก็จับใส่ในถังน้ำข้างหลังครัวแล้วก็เตรียมจะเอากลับไปบ้านในเย็นวันนั้นโดยที่ไม่ได้บอกให้เอ็ดนารู้ปรากฏว่าปลาชนิดนี้เนี่ยเป็นปลาที่แปลกประหลาดมากเพราะว่ามันสามารถจะเดินได้โดยการใช้ครีบแทนเท้าคนก็เลยเรียกว่าปลาตีนจากนั้นคนสวนก็ตักโคลนคืนใส่บ่อแล้วก็นำบัวลงไปปลูกใหม่แล้วก็เติมน้ำจนเต็มทีนี้ปรากฏว่าบังเอิญมากช่วงนั้นนะคะเพื่อนนักพฤกษศาสตร์ของเอ็ดนามาพักอยู่ที่บ้านพอดีเธอมาเก็บพันไม้ป่าเป็นเวลา1เดือนในขณะที่ทุกคนกำลังนั่งดื่มน้ำชาจู่ๆก็มีเสียงเอะอะจากข้างนอกดังขึ้นมารบกวนที่ถนนหลังบ้านค่ะซึ่งอยู่ห่างจากครัวไปประมาณ30หรือว่า40ฟุตปลาตีนได้ดีดตัวออกมาจากถังน้ำแล้วก็กำลังครานกระดึ๊บไปตามทางทีละนิดอย่างเด็ดเดี่ยวมั่นคงผู้คนที่สัญจรไปมาบนถนนใหญ่เมื่อเห็นว่าสามีของเอ็ดนาคือหมอคอนกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคนไข้รวมถึงคนรับใช้นะคะกำลังยืนมุงดูอะไรกันสักอย่างหนึ่งต่างก็พากันเข้ามาในบริเวณหน่วยมิชชันนารีเพื่อที่จะดูบ้างว่าเอ๊ะตกลงมันเกิดอะไรขึ้นทุกคนก็จับตาดูเจ้าปลาตีนเนี่ยค่อยๆกระดึ๊บไปข้างหน้าอย่างตั้งอกตั้งใจแมวที่เอ็ดนานำมาเลี้ยงไว้เนี่ยนะคะก็เดินตามออกมาด้วยก็ยิ่งเป็นการเพิ่มความตื่นเต้นให้กับบรรดาจะบอกว่าเป็นไทยมุงก็ไม่เชิงนะคะคือหลายเชื้อชาติมากเลยที่กำลังมุงดูเหตุการณ์เอ็ดนาบอกว่าแค่จะคาดเดากันว่าเจ้าปลาตัวนี้มาจากไหนและกำลังจะไปที่ใดก็น่าตื่นเต้นมากพออยู่แล้วฉันสบตากับคอนเราต่างก็คิดเหมือนกันว่ามันจะต้องมาจากบ่อนั้นแน่นอนและด้วยสัญชาตญาณอันแรงกล้าบางอย่างมันกำลังพยายามหาทางกลับบ้านนั่นเองทันใดนั้นผู้คนที่มุงดูอยู่ต่างก็เงียบกริบกันไปหมด
เมื่อเจ้าแมวเข้าไปแย่ปลาเล่นมันใช้เท้าเขี่ยจนปลาหงายท้องแล้วก็ก้มลงดมฟุดฟิดฟุดฟิดตั้งแต่หัวถึงหางจากนั้นมันก็เดินหน่วยหน้าจากไปหน้าตาเฉยโดยไม่สนใจผู้คนที่หัวเราะกันครืนๆในความอยากรู้อยากเห็นของมันฉันถอนใจอย่างโล่งอกในใจก็นึกสงสัยว่าที่ผู้คนนิ่งเงียบกันไปนั้นพวกเขาจะเอาใจช่วยปลาจนลืมหายใจเหมือนฉันด้วยหรือเปล่าหนอเพียงครู่เดียวเจ้าปลาก็พลิกตัวกลับขึ้นมาตั้งตัวอยู่บนครีบของมันได้อีกครั้งและเริ่มต้นการเดินทางต่อไปด้วยการกระดึบไปสั้นๆซ้ายทีขวาทีแต่ดูเหมือนว่าจะเร่งรีบมากกว่าเดิมในขณะที่บรรดาผู้ชมทั้งหลายบ้างก็หัวเราะบ้างก็คุยกันและบางคนก็โน้มตัวลงมาโห่ร้องให้กำลังใจมันฉันไม่ทันสังเกตว่ามีการพนันขันต่อกันด้วยหรือเปล่าเพราะมัวแต่กังวลอยู่ว่าจะตัดสินใจทำอย่างไรต่อไปดีทีนี้เมื่อมาถึงจุดที่อยู่ตรงข้ามกับบ่อบัวซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียง 15-20 ฟุตปลาก็หักเลี้ยวไปในทิศทางที่ถูกต้องมันพุ่งตัวทะลุแนวต้นพุทธรักษาออกไปแล้วก็เริ่มต้นเร่งความเร็วเต็มพิกัดตัดข้ามสนามหญ้าไปยังบ่อบัวนั้นไม่ว่าฝูงคนที่มุงดูอยู่จะมุ่งความสนใจไปยังเจ้าปลาตัวนี้อย่างคร่ำเคร่งเพียงใดความรู้สึกของเอ็ดนาตอนนั้นก็ยิ่งเครียดมากกว่าหลายเท่านะเพราะว่าเธอเนี่ยจะต้องลุกขึ้นมาทำลายความสนุกสนานของผู้ชมทั้งหมดซึ่งจะทำให้เธอเสียคะแนนนิยมอย่างมากทีเดียวเอ็ดนาบอกว่าเธอก็มองไปยังดินโครนที่กองเลอะเทอะอยู่ในสนามหญ้าแล้วก็นึกรู้ได้ในทันทีว่าถ้าปลาตัวนั้นกลับลงไปในบ่อบัวได้เมื่อไหร่แล้วก็จะต้องเดือดร้อนกันแน่ๆเพราะว่าคงจะต้องเสียเวลาอีก1วันเต็มๆกว่าจะไล่จับเจ้าปลาที่ฝังตัวอยู่ใต้โครนได้แล้วก็ตักโครนกลับไปใส่ในบ่อปลูกบัวใหม่แล้วก็เติมน้ำลงไปจนเต็มแล้วยังจะต้องรอกันอีก1วันเพื่อให้โครนตกตะกอนนั่นหมายความว่าจะล่าช้าออกไปอีก2วันซึ่งอาจจะทำให้ปลาแกมบูเชียของเธอตายหมดก็ได้เอ็ดนาก็เลยร้องสั่งพุ่มซึ่งเป็นคนสวนบอกว่าให้ไปจับปลามาเร็วอย่าให้มันไปถึงบ่อบัวได้เป็นอันขาดแล้วเธอก็ต้องทำหูทวนลมไม่สนใจเสียงเรียกของสามีซึ่งกำลังลุ้นอยากจะเห็นเจ้าปลากระโดดข้ามสันขอบบ่อเตี้ยๆลงไปอย่างสุดฤทธิ์แล้วก็รีบตะโกนย้ำไปอีกว่าให้เร็วๆหน่อยคนสวนพุ่งพรวดไปตะครุบปลาตัวนั้นได้ทันเวลาด้วยการใช้ผ้าขาวม้าแล้วก็วิ่งหายแวบเข้าไปในครัวทันทีฝูงชนก็ค่อยๆแยกย้ายสลายตัวกันไปอย่างเงียบๆจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะเอ็ดนาก็บอกว่าดูเหมือนว่าปลาแกมบูเชียของเธอเนี่ยคงจะมีโอกาสรอดชีวิตอยู่สู้โลกต่อไปได้เป็นแน่สำหรับปลาแกมบูเชียนะคะหรือว่าปลากินยุงเนี่ยดิฉันลองค้นข้อมูลดูนะคะว่าหมายถึงปลาอะไรเป็นปลาหางนกยูงหรือว่าปลาสอดหรือเปล่ามีข้อมูลจากวิกิพีเดียว่าแกมบูเชียหรือว่าปลากินยุงเนี่ยนะคะ Mosquito Fish เนี่ยเป็นปลาน้ำจืดขนาดเล็กอยู่ในวงปลาสอดค่ะรูปร่างคล้ายๆกับปลาหางนกยูงคือเป็นปลาที่มีความใกล้เคียงกันแล้วก็อยู่ในวงเดียวกันแต่ว่าไอ้ปลาแกมบูเชียจะตัวใหญ่กว่าปากแหลมกว่าปลายปากเนี่ยจะเชิดขึ้นด้านบนคือพูดง่ายๆว่ามันเป็นคล้ายๆกับเป็นญาติกันนะเป็นญาติกับปลาสอดอยู่ในวงปลาสอดแล้วก็เป็นญาติกับปลาหางนกยูงคล้ายๆกันอันนี้จับมาจากซีเรียเลยนะคะนี่คือบทที่ชื่อว่าปลากินยุงและปลาเดินได้จากนั้นค่ะบทต่อไปเอ็ดนาเล่าถึงเรื่องโจรผู้ร้ายและบ้านเมืองที่ไร้กฎหมายโอ้เรียกแบบนี้เลยนะคะเธอบอกว่าในช่วงปีแรกๆที่ย้ายมาอยู่ทับเที่ยงที่ตรังประเทศสยามตอนนั้นยังอยู่ในสภาพที่เรียกว่าเหมือนกับไม่มีขื่อไม่มีแปรเพราะเหตุนี้ทางรัฐบาลสยามจึงต้องประสบปัญหาอย่างมากในการที่จะเข้ามาจัดระเบียบการปกครองให้เข้าที่เข้าทางรัฐต้องใช้เบี้ยกันดารเพื่อจูงใจให้ข้าราชการยอมย้ายมาประจำอยู่ที่นี่
โดยที่ข้าราชการเหล่านั้นไม่จำเป็นต้องยอมรับตำแหน่งในเมืองที่โดดเดี่ยวห่างไกลเช่นนี้ได้เพราะว่าเดินทางลำบากมากมีหนำซ้ำนะคะผู้คนวัฒนธรรมภาษาก็แตกต่างจากทางภาคกลางโดยสิ้นเชิงสำหรับชาวสยามในกรุงเทพแล้วการมาอยู่ทางใต้เหมือนกับการเดินทางไปต่างประเทศเลยเพราะว่าแตกต่างกันมากแต่เหตุผลหลักๆที่ทำให้คนไม่อยากมาทำงานในพื้นที่แถวนี้ก็คือปัญหาเรื่องที่มีโจรผู้ร้ายรวมตัวกันเป็นโก๊กๆแล้วก็ออกปฏิบัติการอย่างรุนแรงค่ะคือโจรชุมโจรดุเป็นที่โจทย์ขานไปทั่วทั้งราชอาณาจักรบรรดาข้าหลวงหลายรายนะคะก็ปฏิเสธที่จะเสี่ยงมารับตำแหน่งที่นี่บรรดาโจรเหล่านี้ใช้ภูเขาแล้วก็ป่าทึบเป็นที่ซ่อนตัวแล้วก็โฉบมาปล้นสะดมชาวบ้านพอปล้นเสร็จก็หนีกลับขึ้นเขาพร้อมทรัพย์สินที่ปล้นได้โดยที่ไม่เคยมีใครกล้าต่อก่อนด้วยเอ็ดนาบอกว่ามันเหมือนกับสงครามในสมัยยุคกลางที่มีกฎเกณฑ์แปลกเจ้าของบ้านที่มั่งคั่งร่ำรวยจะได้รับคำเตือนตอกตะปูติดเอาไว้ที่หน้าบ้านว่าเขาคือผู้ที่ได้รับเลือกแล้วสำหรับการบุกเข้าปล้นหลังจากนั้นเวลาอาจจะผ่านไปอีกนานหลายสัปดาห์หรือแม้แต่หลายเดือนโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอตายใจวันดีคืนดีโจรที่แต่งกายด้วยชุดสีดำตั้งแต่หัวจรดเท้าก็จะยกพวกกันมาแล้วก็ร้องตะโกนให้ทุกคนระวังตัวขณะเดียวกันก็นำไม้ไผ่ปลายแหลมน่ากลัวปักขวางไว้ตามทางที่มุ่งสู่บ้านหลังนั้นทุกเส้นทางแล้วก็ลงมือปฏิบัติการอย่างเยือกเย็นโดยสอบถามจากคนในครอบครัวว่าเก็บของมีค่าเอาไว้ที่ไหนแล้วก็เที่ยวรื้อค้นตามหลังคามุงจากตามเสาไม้ไผ่เพื่อหาเงินทองแล้วก็เพชรนินจินดาที่เจ้าของบ้านซ่อนเอาไว้ถ้าหาไม่เจอก็ใช้มีดจี้เหยื่อบังคับให้เหยื่อบอกที่ซ่อนแล้วถ้าเกิดว่าสมาชิกขัดขืนหมายถึงสมาชิกในบ้านขัดขืนเนี่ยก็จะถูกปิดปากให้เงียบเสียงไปตลอดกาลก็คือโดนฆ่าส่วนคนที่ได้รับบาดเจ็บจากคมดาบหรือว่าคมมีดก็มักถูกนำตัวมาส่งโรงพยาบาลของหมอคอนนี่เองในปีคริสต์ศักราช1929พ่อแม่ของหมอคอนได้เสียชีวิตลงทั้งคู่หมอคอนก็เลยขอลาพักยาวเพื่อกลับไปยังสหรัฐตามลำพังปีนั้นผลผลิตข้าวตกต่ำค่ะเพราะว่าฝนตกมากเกินไปผู้คนมากมายยากจนลงแล้วก็หันไปเล่นการพนันทั้งผู้ชายผู้หญิงต่างหมดเนื้อหมดตัวไม่เหลือแม้แต่เสื้อผ้าจะสวมใส่ส่วนคนที่สามารถเอาดีกับสวนยางพาราได้ก็จะผลิตแผ่นยางดิบส่งออกไปขายที่ปีนังในราคางามและช่วงนั้นนั่นเองนะคะโจรผู้ร้ายก็จะออกมาปล้นกันไม่เว้นแต่ละคืนเอ็ดนาบอกว่าในสมัยนั้นคำทักทายประจำวันในหมู่เพื่อนฝูงที่เจอกันตามท้องถนนก็คือเมื่อคืนนี้โจรเข้าปล้นบ้านไหนตลอดเวลา1ปีนั้นเอ็ดนาต้องอยู่ตามลำพังกับลูกๆค่ะเพราะว่าสามีกลับสหรัฐอเมริกาเธอบอกว่าเธอนอนแทบจะไม่ค่อยหลับเลยต้องสอดปืนเอาไว้ใต้หมอนแล้วก็คอยเงี่ยหูฟังเสียงที่ไม่ชอบมาพากลตลอดเวลายิ่งคืนไหนมีพายุก็ยิ่งหวาดกลัวมากนึกเห็นภาพโจรกำลังตัดกำแพงไม้ระแนงข้างๆประตูหน้าบ้านบุกเข้ามาแต่ถึงกระนั้นก็ไม่เคยมีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นทั้งกับผู้คนหรือว่าทรัพย์สินในบริเวณหน่วยมิชชันนารีเลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยมีจากนั้นเอ็ดนาก็ได้เล่าถึงความตื่นเต้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกลางดึกคืนหนึ่งส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนะคะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองคุณกำลังติดตามห้องสมุดหลังไมค์กับการเล่าเรื่องจากหนังสือสยามคือบ้านของเราโดยเอ็ดนาบรูเนอร์บาเล่เขียนเล่าเรื่องชีวิตที่มาเป็นมิชชันนารีในสยามตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5จนถึงสมัยรัชกาลที่6ตอนนี้เธอกำลังเล่าเรื่องสถานการณ์ในขณะนั้นนะคะซึ่งเต็มไปด้วยโจรผู้ร้ายข้าราชการไม่มีใครอยากย้ายมาอยู่ทางใต้โจรชุกชุมมาก
แล้วก็ปล้นกันถี่มากแล้วก็ในช่วงเวลาที่สามีเดินทางกลับสหรัฐอเมริกาเธอต้องอยู่ดูแลหน่วยดูแลลูกๆตามลำพังนอนไม่หลับล่ะค่ะกลางดึกคืนหนึ่งเอ็ดนาตกใจตื่นขึ้นได้ยินเสียงผู้หญิงหวีดร้องแล้วก็ได้ยินเสียงการต่อสู้กันใหญ่โตพวกโจรได้ขุดอุโมงค์เข้าไปใต้กำแพงบ้านของเพื่อนบ้านชาวจีนเธอบอกว่าบ้านหลังนี้ก็เหมือนกับบ้านคนจีนทั่วไปในแถบนี้ที่มีพื้นเป็นดินแข็งๆเจ้าของบ้านยืนกำไม้ด้ามใหญ่คอยท่าอยู่ข้างในพร้อมจะฟาดหัวใครสักคนที่บุกเข้าไปอีกคืนหนึ่งมีเสียงสุนัขเห่าอยู่แถวๆถนนซึ่งทอดไกลออกไปจากบ้านและเมื่อภรรยาเจ้าของบ้านออกมาเรียกสัตว์เลี้ยงของเธอให้กลับเข้าบ้านเธอก็ถูกแทงตายอยู่ตรงหน้าประตูบ้านนั่นเองในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเองหัวหน้าโจรร้ายที่สร้างความหวาดกลัวให้กับพื้นที่แถบนี้มาเป็นเวลาแรมปีก็ถูกจับได้มีเชิงอาจอธิบายว่าหัวหน้าโจรร้ายที่เอ็ดนาพูดถึงน่าจะหมายถึงเสือสังและคนที่ปราบเสือสังได้ก็คือขุนพันธรักษ์ราชเดชเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่31กรกฎาคมปีพุทธศักราช2473นะคะเอ็ดนาบอกว่าก่อนหน้านี้เขาเที่ยวคุยโวโอ้อวดไปทั่วและผู้คนก็เชื่อกันด้วยว่าตัวเขามีวิชาอยู่ยงคงกระพันแต่ในที่สุดก็กลับมาจนมุมเพราะผู้หญิงตำรวจคว้าน้ำเหลวในการจับกลุ่มโจรผู้นี้มาตลอดแต่ก็เฝ้าดูด้วยความอดทนตำรวจรู้ดีว่าโจรนอกกฎหมายคนนี้ซึ่งเที่ยวไปมีภรรยาทิ้งไว้ตามหมู่บ้านต่างๆเกือบจะทุกหมู่บ้านจะต้องปรากฏตัวขึ้นไม่วันใดก็วันหนึ่งแล้วตำรวจก็ได้เบาะแสมาว่ามีผู้หญิง2คนกำลังทะเลาะกันเพราะว่าหึงหวงโจรคนนี้ตำรวจก็ได้เข้าล้อมบ้านของผู้หญิงที่เขามาค้างอยู่ด้วยแล้วก็สั่งให้ยอมจำนนแล้วก็มอบตัวเมื่อโจรรู้ว่าเขาติดกับดักตำรวจเข้าให้แล้วก็ใช้มีดแทงที่หัวใจของตัวเองจนตายฆ่าตัวตายในตอนนั้นนะคะทางการถึงกับประกาศให้หยุดราชการได้3วันและคนแถบนั้นต่างก็โอ้โหเรียกว่าแซ่ซ้องยินดีกันเป็นที่สุดศพของโจรถูกนำมาจัดแสดงนิทรรศการแล้วก็มีการนำภาพถ่ายออกมาจำหน่ายให้กับผู้คนนับร้อยที่เดินทางไกลมาร่วมฉลองเพื่อมาดูร่างของจอมโจรให้เห็นกับตาตนเองหลังจากที่หมอคอนกลับมาแล้วเอ็ดนาบอกว่าก็ได้ประสบการณ์เรื่องโจรผู้ร้ายกับเขาบ้างเหมือนกันเอ็ดนาเล่าเอาไว้อย่างนี้ค่ะหลังจากที่คอนกลับมาแล้วเราก็ได้ประสบการณ์เบาๆเรื่องโจรผู้ร้ายกับเขาเหมือนกันพวกหัวขโมยตรงดิ่งมาที่บ้านของเราหลังจากที่ได้ปล้นพ่อค้าคนจีนในเมืองมาแล้ว1ใน4คนนั้นคือไซส์คนขับรถม้าชาวมาเลย์ของเราเองก่อนหน้านั้นคอนไปพบเขานอนปางตายอยู่ข้างถนนด้วยโรคบิดจึงได้พามารักษาจนหายดีและได้รับเขาไว้ทำงานเขาคงจะต้องเคยรู้เป็นแน่ว่าฉันซ่อนเครื่องเงินซึ่งเป็นของขวัญแต่งงานของฉันไว้ในหีบสัมภาระเล็กๆในห้องนอนเขาจึงพาพรรคพวกคนหนึ่งปีนเข้ามาทางหน้าต่างห้องน้ำในขณะที่อีก2คนคอยดูต้นทางอยู่ข้างล่างพวกเขาไม่ทันเห็นปืนสั้นที่วางอยู่ในมุมมืดห่างจากศีรษะของฉันไปเพียง 2-3 นิ้วและก็ไม่เห็นปืนรีวอลเวอร์ที่ซ่อนเอาไว้ในกองถุงเท้ากับกางเกงขาสั้นของคอนบนชั้นวางของด้วยนับว่าพวกเขาพลาดโอกาสอันงามในบ้านที่มีปืนถึง2กระบอกแต่อย่างไรก็ตามค่ะโจรก็พบพวงกุญแจกับเครื่องประดับเล็กๆน้อยๆแล้วก็ตะกร้าใส่เครื่องเย็บปักถักร้อยบนโต๊ะเครื่องแป้งและในขณะที่กำลังจะกลับออกไปพร้อมกับหีบสัมภาระหมอคอนก็ลุกพรวดขึ้นมาแล้วก็คว้าท่อนไม้ที่เก็บเอาไว้ที่มุมห้องใกล้มือวิ่งไล่ตามพวกขโมยไปขโมยก็เพ่นหนีไปโดยทำเครื่องเย็บปักถักร้อยในตะกร้าของเอ็ดนาหล่นกระจายไปทั่วบริเวณ
มารู้กันทีหลังว่าไซส์คนงานที่หมอคอนช่วยเอาไว้แล้วก็ให้ทำงานอยู่ที่บ้านเนี่ยนะคะติดฝิ่นค่ะซึ่งก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาประพฤติตัวไม่ถูกไม่ควรก็เป็นได้อันนี้เอ็ดน่าว่าไว้อย่างนั้นนะคะคนเราพอติดยาเสพติดนี่มันทำให้สามัญสำนึกแล้วก็การตัดสินใจอะไรหลายอย่างมันบิดเบือนไปได้อย่างมากนะคะแม้กระทั่งการทรยศการเนรคุณกับพ่อกับแม่นี่ยังทำกันได้เลยใช่ไหมคะอย่างเวลาที่เราเห็นข่าวคนติดยาบ้าเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่น่าแปลกอะไรในการที่ไซส์ซึ่งเป็นคนขับรถม้าที่หมอคอนเคยช่วยชีวิตเอาไว้จะกลับมา เรียกว่ามาแว้งกัดคนที่มีพระคุณของตัวเองเพราะว่าเขาติดฝิ่นทีนี้การที่ลูกกุญแจเปิดหีบสัมภาระและกระเป๋าเดินทางหายไปเนี่ยก็เดือดร้อนมากค่ะเพราะว่าแถวนั้นไม่มีร้านทำกุญแจเลยแม้แต่แห่งเดียวที่ใกล้ที่สุดโนนค่ะอยู่ที่ปีนังเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแงะบานพับออกมาแล้วก็ใช้ตะปูตอกสายยูเอาไว้ทางด้านในเพื่อไม่ให้ดูน่าเกลียดการที่กุญแจบ้านตกไปอยู่ในมือของศัตรูนั้นทำให้เอ็ดน่าไม่สบายใจเพราะว่าหมอคอนต้องออกไปค้างที่อื่นบ่อยครั้งคืนเดียวบ้างหลายคืนบ้างทีนี้พอได้รับจดหมายขู่ที่ใช้ถ้อยคำหยาบคายถามมาว่าจะยอมจ่ายเงินเท่าไหร่เป็นค่าไถ่ลูกกุญแจพวงนี้เอ็ดน่าก็เลยใช้วิธีลงไปฝึกยิงปืนเข้าเป้าที่สนามเทนนิสทุกวันแทนคำตอบเพราะรู้ดีว่าอีกไม่นานผู้คนก็จะต้องร่ำลือว่าแหม่มเนี่ยจะยิงทุกคนที่บุกรุกเข้ามาในบ้านให้เหมือนที่เคยยิงเสือที่เข้ามาในหน่วยมิชชันนารีอย่างไรอย่างนั้นทีเดียวก็เป็นการดำเนินนโยบายเพราะรู้นิสัยคนไทยดีว่าเรื่องของข่าวลือเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนนะคะคือถ้าเกิดทำอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวคนก็จะเอาไปพูดกันต่อเธอก็เลยฝึกยิงปืนเลยจากนั้นเอ็ดน่าก็เล่าถึงหญิงไม้คริสเตียนซึ่งเป็นคนมีอันจะกินคนหนึ่งซึ่งปลูกบ้านอยู่ติดกับรั้วบ้านของครอบครัวดันแลปหญิงไม้ผู้นี้มีชายชาวมาเลนิสัยเอะอะผงผางเข้ามาติดพันพอเธอปฏิเสธที่จะแต่งงานด้วยเขาก็พานถึงกับพาพักพวกมาจุดไฟเผาไม้กองโตติดกับตัวบ้านของเธอคือมาขู่นะคะคิดว่าจะทำให้เธอเนี่ยตกใจกลัวแล้วก็ยอมรับปากที่จะแต่งงานกับเขาคนงานพวกนั้นยังปักไม้ไผ่ปลายแหลมขวางไว้ตามเส้นทางที่จะไปยังบ้านของครอบครัวดันแลปอีกด้วยเมื่อพ่อครัวคนจีนวิ่งออกไปเพื่อที่จะดับไฟก็ไปเหยียบไม้พวกนั้นได้รับบาดเจ็บแต่มิสเตอร์ดันแลปและคนรับใช้ที่เหลือสามารถป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับบ้านได้ เรียกว่าได้สำเร็จนะคะแล้วก็ส่งคำเตือนอันแข็งกร้าวไปยังชายชาวมาเลผู้นั้นว่าไม่ให้มารบกวนหญิงไม้ผู้นี้อีกและนี่ก็คือบทอวสานของนิยายรักเรื่องนี้ คือแทนที่ว่าผู้หญิงจะใจอ่อนปรากฏว่าคราวนี้คือเกลียดไปเลยในบทต่อไปนะคะชื่อบทว่า18มงกุฎเจ้าเสน่ห์บทนี้น่าสนใจใช่ไหมคะว่าพูดถึงใครเอน่าเล่าถึงเหตุการณ์วันหนึ่งค่ะในขณะที่เธอกำลังเดินชมสวนอยู่ที่บริเวณประตูทางเข้าบ้านก็มีชายชาวยุโรปรูปร่างสูงใหญ่คนหนึ่งเดินเลี้ยวมาจากถนนภายนอกเข้ามาตามถนนที่ทอดยาวอยู่ภายในหน่วยมิชชันนารีเอ็ดน่าก็สงสัยว่าเอ๊ะผู้ชายคนนี้นี่เป็นใครแล้วเข้ามาที่นี่ได้ยังไงเดินเท้ามาเหรอไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าแต่งตัวโก้หรูแบบนี้นี่น่าจะนั่งรถมานะชายผิวขาวคนนี้สวมกางเกงขายาวสีกากีกับเสื้อโค้ทไม่มีทางที่จะเป็นคนอังกฤษหรือว่าอเมริกันแน่ๆแล้วก็โดยปกติแล้วบรรดาคนแปลกหน้าทั้งหลายมักจะต้องตรงไปที่โรงพยาบาลก่อนแต่ชายผู้นี้กลับเดินผ่านแนวไม้พุ่มเตี้ยๆ
ที่ใช้เป็นรั้วกั้นระหว่างโรงพยาบาลกับบ้านเข้ามาทั้งที่มีช่องกว้างๆที่ใช้เป็นทางเข้าสู่โรงพยาบาลอยู่ถึง2ช่องคือกลับไม่ไปโรงพยาบาลแต่กลับเดินมุ่งมาอย่างบ้านเอ็ดนาก็สงสัยว่าเอ๊ะเป็นใครทำไมถึงตรงมาที่บ้านหรือว่าจะเป็นแขกเป็นแขกที่นัดมารับประทานอาหารกลางวันเอ็ดนาก็นึกสงสัยแล้วก็พยายามจะนึกว่าเมนูอาหารกลางวันวันนั้นได้มีอะไรบ้างทันทีที่เลี้ยวซ้ายเข้ามาถึงทางเดินใต้ชายคาบ้านชายผู้นี้ก็เห็นเอ็ดนายืนมองอยู่พอดีเขาถอดหมวกออกแล้วก็ทำท่าสูดลมหายใจลึกๆเหมือนกำลังแสดงละครเวทีแล้วก็โค้งคำนับให้กับเธออย่างเป็นพิธีรีตองพรางพูดว่าสตรีผิวขาวในบ้านป่าเมืองเถื่อนมีคนบอกผมว่าในเมืองนี้มีหมอด้วยจริงหรือครับเอ็ดนาก็เลยบอกไปตามมารยาทว่ายินดีที่ได้รู้จักค่ะเชิญเข้ามาก่อนสิคะขออภัยสักครู่เธอก็หันไปทางประตูหลังเรียกเด็กรับใช้บอกเด็กให้ไปเรียนหมอคอนว่ามีแขกฉันรู้ว่าเวลานี้มักจะเป็นเวลาที่คอนมีงานยุ่งที่สุดในรอบวันแต่ฉันไม่อยากต้อนรับชายผู้นี้ตามลำพังเธอก็สนทนากับชายผู้นี้อยู่ที่ห้องรับแขกชั้นล่างสักครู่เดียวหมอคอนก็เข้ามาแล้วก็ท่าทางไม่พอใจนิดๆที่ถูกเรียกตัวมาเช่นนี้แสดงว่ากำลังงานยุ่งชายแปลกหน้ายื่นนามบัตรให้หมอคอนขออภัยที่มารบกวนแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นศัลยแพทย์กำลังศึกษาเรื่องโรคเขตร้อนเขาได้เงินมามากมายจากการขายยาควินินที่เกาะสุมาตราในระหว่างสงครามก็เลยออกเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกอีกประการหนึ่งก็คือเขาเป็นโสดยังไม่ได้แต่งงานเขาได้จัดกระเป๋าสัมภาระใบใหญ่เข้ากรุงเทพเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วส่วนตัวเขาเองเนี่ยโดยสารเรือกลไฟมาจากปีนังซึ่งเขาได้ฝากกระเป๋าเสื้อผ้าเอาไว้หมอคอนก็เชิญให้เขาพักอยู่กับที่บ้านเนี่ยนะคะจนกว่ารถไฟด่วนเข้ากรุงเทพขบวนถัดไปจะมาถึงหลังจากรับประทานอาหารกลางวันกันเรียบร้อยแล้วหมอคอนก็พาเขาไปที่โรงพยาบาลด้วยและในช่วงบ่ายก็ได้ขับรถพาชายผู้นี้ไปกันตังเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในวันศุกร์ค่ะพอวันรุ่งขึ้นมาร์กาเร็ตซึ่งเป็นเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งของเอ็ดนาก็เดินทางมาถึงด้วยรถไฟขบวนเช้าหลังจากที่ไปเที่ยวภูเก็ตในวันหยุดพักร้อนระหว่างกำลังรับประทานอาหารกลางวันคุยกันไปคุยกันมาก็มาถึงเรื่องในโบสถ์เอ็ดนาก็บอกว่าออร์แกนที่โบสถ์กำลังมีปัญหาคุณหมอเจคือชายแปลกหน้าผู้นั้นนะคะเรียกตัวเองว่าหมอเจบอกว่าเขาเนี่ยมีประสบการณ์เรื่องนี้มาอย่างโชคโชนชนิดที่ว่าต่อให้ใช้ผ้าผูกตาเขาก็ยังสามารถแยกเปียโนออกแยกออร์แกนออกเป็นชิ้นๆแล้วก็ประกอบกลับเข้ามาเหมือนเดิมได้คือเรียกว่าปิดตาทำก็ได้เอ็ดนาก็เลยมอบหมายงานชิ้นนี้ให้ทำซึ่งเขาก็ตอบตกลงแล้วก็พยายามจะเชื่อว่าเขาสามารถจะซ่อมออร์แกนให้ดีขึ้นได้แล้วจริงๆแต่หลายเดือนต่อมาเธอก็พบว่าสิ่งที่ชายผู้นั้นทำคือการทากาวลงบนกล่องเสียงในออร์แกนเสียจนแน่นเท่านั้นเองชายผู้นั้นที่เรียกตัวเองว่าคุณหมอเจทำตัวสนิทสนมกับทุกคนเหมือนคนในครอบครัวเขาเล่าเรื่องเก่งทุกคนสนุกสนานเพลิดเพลินกับเรื่องราวในชีวิตของเขาทั้งชีวิตวัยเด็กในฮอนแลนด์ประสบการณ์ในช่วงสงครามแล้วก็การเดินทางท่องเที่ยวที่ผ่านมาทุกคนฟังเรื่องราวของหมอเจด้วยความงงงวยกับเรื่องราวที่น่าทึ่งเอ็ดนากับมาร์กาเร็ตนั้นมักจะมีเรื่องตลกเกี่ยวกับหมอเจแขกแปลกหน้าผู้นี้มาคุยแล้วก็ขำกันอยู่เสมอคือเมากันเกี่ยวกับชายผู้นี้อยู่บ่อยๆแต่มิสซิสน็อกซ์ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านอีกคนหนึ่ง
ไม่ไว้ใจหมอเจสักเท่าไหร่ทีนี้ในพิธีนมัสการที่โบสถ์ตอนเช้าวันอาทิตย์หมอเจได้ขอร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเดียวคนเดียวทุกคนต่างแปลกใจแกมทึ่งในซุ้มเสียงแบบโอเปร่าของเขามิสซิสน็อกก็ถามว่าเคยร้องเพลงในโบสถ์ที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าหมอเจบอกว่าโบสถ์บนถนนเลขที่5โบสถ์ชื่ออะไรหมอเจบอกว่าจำไม่ได้เอดนารู้สึกเห็นใจที่เขาถูกซักไซไล่เลียงก็เลยช่วยแนะว่าใช่โบสถ์บนถนนเมดิสันหรือเปล่าหมอเจรีบตอบว่าใช่ก่อนหน้านี้นะคะหมอคอนได้รับจดหมายจากคุณหมอชาวอเมริกันที่นครศรีธรรมราชถามว่าเขาจะมาผ่าตัดให้ในวันพุธถัดไปได้หรือไม่หมอคอนก็เลยถามหมอเจว่าคุณเป็นหมอผ่าตัดนี่นะงานพวกนี้เป็นงานที่คุณคุ้นเคยดีอยู่แล้วผมจะดีใจมากที่จะได้ชมฝีมือการผ่าตัดของคุณในครั้งนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะตกลงหมอเจคนนี้เป็นใครกันแน่ทำไมดูแปลกติดตามได้ในตอนหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง